สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast เสาร์นี้เราจะจบมีเรื่องโรมันที่ปัมเปอีนะครับแล้วก็เสาร์หน้าเบื่อยังฮะจะออกไปนอกปัมเปอีแน่นอนแต่ยังอยู่ในโรมไหมในโรมันไหมหรือแวะกลับมาเมืองไทยสักหน่อยหรือไปไหนดีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่เสาร์นี้จบปัมเปอีณที่เป็นชายขอบของเมืองปอมเปอีตรงริมฝั่งทะเลเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาหากท่านติดตามการเที่ยวมีเรื่องโรมันที่ปอมเปอีคงจะจำได้นะครับว่าปอมเปอีเนี่ยตั้งอยู่ที่อ่าวนาโปลีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่พูดถึงชายทะเลเลยนะครับเพราะว่าก็ไปเริ่มที่หัวใจของเมืองแล้วก็ไปยามย่านนู้นย่านนี้ย่านนั้นปอมเปอีเนี่ยมีประตูเมืองหลายประตูแต่ประตูที่สำคัญที่สุดเขาเรียกว่ามารีนเกตก็คือประตูที่เปิดมาเจออ่าวนาโปลีนะครับถ้าหากว่าเดินทางเรือก็มาขึ้นฝั่งแล้วก็เดินเข้าประตูนี้ถ้าหากว่าท่านนั่งรถไฟมานะครับสถานีรถไฟก็อยู่ไม่ไกลจากประตูนี้แหละครับประตูนี้คือประตูสำคัญที่ว่ากันว่าเป็นหน้าเมืองนะถ้าหากว่ามาทางทะเลแล้วเหนือขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะมีอีกประตูนึงเขาเรียกว่าประตูเฮอร์คิวเลเนียมก็คือประตูที่เดินทางไปยังเมืองเฮอร์คิวเลเนียมเฮอร์คิวเลเนียมคือเมืองของเฮอร์คิวลิสนะครับแล้วก็เดินไปที่เมืองนาโปลีทางบกเพราะฉะนั้นเนี่ย2จุดนี้นะครับก็คือทางตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของนาโปลีเนี่ยคือปากประตูของเมืองปอมเปอีนะครับงั้นวันนี้ผมก็จะจบที่2ย่านนี้นะครับเริ่มที่ย่านแรกก่อนก็แล้วกันนะครับย่านที่ถ้าหากว่ามาทางบกจากโรมมาถึงนาโปลีมาถึงเฮอร์คิวเลเนียมก็จะยาตราผ่านมาเข้าที่ประตูเฮอร์คิวเลเนียมคือประตูทางด้านทิศเหนือประตูนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็พอเข้าถึงก็จะมาเจอซีวิลฟอรัมนะครับตั้งประชันแล้วก็มีเขาวิสเวสอยู่ข้างหลังประตูนี้เนี่ยมีความสำคัญ 2-3 อย่างแล้วถ้าใครไปเนี่ยเขาบอกว่าอย่าพลาดอันที่หนึ่งก็คือบ้านของหมอผ่าตัดบ้านของหมอผ่าตัดทำไมถึงตื่นเต้นนะคำว่าตื่นเต้นมากก็คือว่าในบ้านหลังนี้นะครับขุดไปเขาเจออุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัดอายุ 2,500 ปีของเมืองปอมเปอีถามว่ามีอะไรบ้างมีปากคีบอันเบอร์เรอร์รวมทั้งเครื่องตรวจช่องคลอดรู้จักเครื่องตรวจช่องคลอดใช่ไหมครับถ้าคุณสุภาพสตรีเวลาไปหาหมอนรีเวชเขาจะมีคล้ายๆกับปากเป็ดนะใส่เข้าไปในช่องคลอดแล้วก็เปิดเพื่อที่จะดูเข้าไปข้างในให้ชัดที่นี่เจออันเบอร์เรอร์เลยครับแล้วก็มีขาอย่างมีปากคีมสำหรับทางเพราะนั้นเนี่ยที่นี่เจออุปกรณ์การผ่าตัดของหมอผ่าตัดที่มากมายไปหมดมีเจอแม้กระทั่งมีดเจอเป็นร้อยๆชิ้นเลยครับก็สรุปว่าความก้าวหน้าทางการผ่าตัดในยุคโรมันเนี่ยไปไกลมากแล้วส่วนว่าจะมีการวางยาสลบหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับจริงๆแล้วเรื่องความก้าวหน้าทางการผ่าตัดทางการแพทย์เนี่ยในจีนก็มีแล้วในอินเดียก็มีแล้วหมอชีวกในจีนมีหมอฮูโตหรือแม้กระทั่งในอียิปต์ที่ตามมหาวิหารก็มีภาพเครื่องผ่าตัดแต่เอาว่าการที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นแค่เรื่องเล่าหรือไม่ก็เป็นจารึกแต่ที่พอมไปอีเจออุปกรณ์เป็นร้อยๆชิ้นตกหล่นอยู่ใต้ที่เท่าภูเขาไฟวิสูเวียสถ้าหากว่าท่านอยากดูนะครับค้นไปเลยครับใน Google บ้านหมอผ่าตัดที่ปอมเปอีท่านจะเห็นรูปเลยนะครับจุดที่2ที่คนไปที่นี่จะต้องดูนะครับก็คือบ้านของซิเซโรคงจำได้ซิเซโรก็คือคนที่นำในการ
หลอกจูเลียสซีซ่าไปที่รัฐสภาแล้วก็รุมกันแทงจนจูเลียสซีซ่าตายอ่ะบ้านของซิเซโร่ก็มีนะบ้านตากอากาศอยู่ที่นี่ปอมเปอีเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นฐานของคนถิ่นแล้วตอนหลังเนี่ยซูล่าซึ่งชาวโรมันเนี่ยก็เข้ามาตีประตูเมืองเดิมเนี่ยเป็นปราการไว้ป้องกันไม่ให้โรมันมาตีนะครับแต่สุดท้ายพอแพ้โรมันก็เลยยึดปอมเปอีเป็นฐานสุดท้ายประตูเมืองไม่มีความหมายนะครับก็กลายเป็นอยู่ในที่เรียกว่าแพ็กซ์โรมาน่าก็คือเป็นอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ไม่ต้องมีแล้วประตูเมืองก็เลยเหลือสถานะเป็นเพียงแค่ปากทางมาเที่ยวมาเยี่ยมนะครับก็มีบ้านที่2คือบ้านซิเซโรซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรให้ดูเท่าไหร่ผมตอนที่ผมไปนะมันต้องมีอะไรอีกสักอันหนึ่งเขาบอกว่าเลยขึ้นไปทางเหนือมีบ้านหลังหนึ่งสวยมากซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่รู้เป็นบ้านของใครนะครับชื่อว่า The House of Mystery บ้านหลังนี้นะครับเต็มไปด้วยภาพฝาผนังที่เป็นรูปการอะไรว่าการบวชนะการบวชผู้หญิงเอาไปเส้นสังเวยแล้วมีพิธีกรรมนะจนสุดท้ายเธอก็ได้รับสถานะเป็นเทพีเอางี้แล้วกันไม่ได้เอาไปฆ่านะครับภาพสวยมากเพราะพื้นเนี่ยสีแดงท่านลงเข้าไปเลยค้นไปเลยนะ House of Mystery นะครับซึ่งอยู่ทางเหนือไปจากประตู Herculaneum เป็นคฤหาสน์ใหญ่ซึ่งเขาก็ยังไม่รู้เป็นของใครจนทุกวันนี้นะครับแต่ที่สำคัญก็คืออาจจะร้างไปสักครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโรงทำเหล้าวายมั้งเพราะเขาเจอแอมฟอราไหอะไรต่ออะไรเยอะแยะแต่ที่สำคัญก็คือมีโถงหนึ่งนะครับเป็นรูปนี้ที่พื้นสีแดงแล้วเป็นรูปเทพีเป็นรูปพิธีการบวงสรวงบูชาเทพีสตรีหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายเด็ดที่สุดก็คือสตรีนี้นะครับทำการเปิดห่อผ้าเขาบอกเปิดถึงเนี่ยข้างในเนี่ยในรูปเนี่ยเห็นเป็นผ้าคลุมไว้ฮะคลุมอะไรรู้ป่ะฟัลลัสคืออะไรครับคือไอ้ไข่ครับฟัลลัสก็คือคิกอ่ะคือคิกอ่ะนะครับก็แสดงว่าแต่ก่อนก็นับถือประมาณนี้แหละครับนะครับก็บูชาไอ้คิกบูชาไอ้ไข่หรือบูชาศิวลึงซึ่งถือเป็นเครื่องมือให้กำเนิดนะครับนั้นที่นี่ก็เป็น The House of Mystery นี่คือเขตภาคเหนือ3จุดที่เขาไปดูมีบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่ผมเองสัมผัสและในหนังสือบางเล่มเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วพอปากประตูเมืองออกไปเนี่ยนะครับคนปอมเปอีก็จะนิยมทำเป็นอะไรอ่ะถ้าบ้านเรานะเมืองไทยเราก็จะมีบัวปากใต้ก็มีบัวทางอีสานทางเหนือก็สร้างรูปพระธาตุนะสร้างกูพระธาตุเพื่อใส่อัฐิของบรรพชนที่เสียชีวิตที่นอกประตูเมืองทางด้านทิศเหนือของปอมเปอีนะครับก็จะเต็มไปด้วยทูมส์ก็คือที่เก็บอัฐิคนที่นี่เขาใช้วิธีเผานะครับยุคนั้นเนี่ยไม่ได้ฝังใช้วิธีเผาแล้วเก็บเท่าอังคารใส่พระอบหรือใส่อะไรก็ไม่ทราบแล้วก็ไปบรรจุอยู่ในคล้ายๆที่เมืองไทยเราทำอยู่ทุกวันนี้นะครับทางนอกประตูเหนือเนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็เห็นเรียงรายไปแต่การเรียงรายเนี่ยไม่ยิ่งใหญ่เท่าทางประตูใต้วันเสาร์ที่แล้วผมลืมเล่าไปจริงๆแล้วทางเธียเตอร์จนมาถึงถนนแอปเบนโดซ่าก่อนที่จะถึงโรงเรียนเตรียมทหารผมเรียกโรงเรียนเตรียมทหารแล้วกันนะครับกับแอมฟิเธียเตอร์เนี่ยเขามีประตูเมืองอีกประตูเมืองหนึ่งซึ่งเป็นประตูเมืองทางด้านทิศใต้เขาบอกประตูเมืองนั้นเนี่ยนะครับยาวลงไปเป็นกิโลเลยก็จะเต็มไปด้วยบัวสุสานนะฮะเหล่านี้เรียงรายไป1กิโลเลยกว่าจะถึงอีกเมืองนึงนี่ก็เป็นย่านนอกเมืองที่จะไปสร้างอนุสรณ์สถานถึงบรรพชนของผู้คนที่เสียชีวิตไปแล้วเขาบอกว่านะเขาไม่แบ่งเขตนะว่าตรงไหนไว้อังคารเท่ากระดูกของใครเรียกว่าใครมาสร้างทีหลังก็สร้างซ้อนๆทับๆกันขึ้นมานะครับให้มาหน้าขึ้นหน้าขึ้นจะยิ่งใหญ่สวยงามก็ขึ้นกับฐานารูปของคนนั้นนะครับอันนี้ก็คือที่ปากประตูประตูที่ผมพาไปก็คือประตูตะวันตกเฉียงเหนือตะกี้วกไปประตูใต้นิดนึงนะครับทีนี้ผมจะพาไปอีกมุมหนึ่งก่อนที่จะจบการเที่ยวปัมเปอีเนี่ยนะครับก็คือประตูมารีนเกตก็คือประตูที่ออกไปสู่อ่าวแล้วก็ทะเลประตูนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นเขตสำคัญที่สุด
จึงมีการขุดค้นทางโบราณคดีกันตั้งแต่ครั้งแรกๆเมื่อราวๆ300กว่าปีที่แล้วพ.ศ. 1700 กว่าก็ขุดกันตั้งแต่สมัยนั้นแล้วแต่ก่อนเนี่ยการขุดค้นทางโบราณคดียังไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นก็ขุดหาแต่โบราณวัตถุชิ้นสำคัญแล้วก็กลบถมฝังไว้อะไรไม่สำคัญก็ทิ้งๆถมๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีพวกลักลอบเข้าไปลักขุดลักอะไรเขาบอกว่าสภาพทุกวันนี้ก็เป็นสภาพที่แย่หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวไปหรือผมไปเองก็ไปเที่ยวเดินเดินๆก็ไม่เห็นอะไรเพราะมันเป็นแค่ซากแล้วปรักหักพังแต่มันมีอยู่ 3-4 อย่างที่เมื่อมาศึกษาแล้วไม่บอกไม่ได้เขาบอกว่าประตูนี้เนี่ยชันมากรถเข้าไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเอาสินค้ามาลงที่นี่แล้วก็จะหาบด้วยคนหรือไม่ก็ลาหรือลอกเข้าไปในประตูเมืองก่อนเข้าประตูเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะก่อนเข้าประตูเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีซับเออร์บันบัสนะก็คือห้องอาบน้ำนอกเมืองซับเออร์บันและซับเบิร์บก็คือชานเมืองก็มีห้องอาบน้ำนอกเมืองห้องอาบน้ำนอกเมืองนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นอาคารต่อเนื่องกันหลายห้องแล้วก็หลายชั้นแล้วก็ตามที่ผมเล่าไปนะห้องอาบน้ำก็มีที่ผลัดผ้าที่เอาน้ำมันสบู่แล้วก็เข้าไปห้องซาวน่าก็ว่าไปตามลำดับแต่ที่ซับเออร์บันบาธก็คือโรงอาบน้ำชานเมืองแห่งนี้เนี่ยที่ห้องผลัดผ้าเนี่ยนะครับมีอะไรไหมครับมีรูปที่เขาจัดแสดงไว้นะครับเป็นรูปบุรุษกับสตรีกำลังร่วมเพศกันในท่วงท่าที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีเตียงวางอยู่แล้วเขียนเบอร์ไว้ด้วยเขาเลยสันนิษฐานว่านี่มันโฆษณากันตั้งแต่ห้องผัดผ้าเลยเนาะเพื่อจะบอกว่าถ้าต้องใช้บริการหมายเลขไหนให้เรียกได้เขาคิดว่าอย่างนั้นนะครับสันนิษฐานอันนี้ไม่ใช่ผมว่านะครับในเท็กซ์เขาว่าไว้แล้วพอขึ้นไปที่ชั้นบนก็จะมีห้องนะครับเป็นห้องสำหรับเขาใช้คำนี้เลยนะดูวิวทะเลสวยมากแล้วก็มีภาพการร่วมเพศของผู้คนอยู่เขาว่าน่าจะเป็นห้องทำงานของหญิงงามเมืองแห่งนครปอมเปอีก็ดูสิครับเนี่ยผมดูแล้วผมก็นึกถึงนะวันก่อนผมไปที่เนเธอร์แลนด์เมืองท่าทั้งหลายจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับหรือสงขลาแต่ก่อนนะถนนนางงามนครนอกนครในเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยบ้านร้างหรือไม่ก็บ้านปิดแล้วก็เปิดไฟเป็นโคมสีทั้งนั้นแหละก็คือตามเมืองท่าก็จะมีสิ่งมาคอยบริการอยู่อย่างนี้ปอมเปอีเมื่อ 2,500 ปีก่อนก็ประมาณเดียวกันนะครับมนุษย์ก็ประมาณนั้นแหละครับชีวิตก็กินที่สืบพันธุ์แล้วก็นอนนะครับประเด็นก็คือเราจะไปพ้นหรือเราจะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมีคนเขาบอกว่าปอมเปอีเนี่ยหมกมุ่นเรื่องนี้มากก็เลยถูกภูเขาไฟฟิสูเวียสระเบิดถล่มไปเลยนี่มีคนเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมเพียงแต่ยกขึ้นมากล่าวอันนี้คือสิ่งที่เห็นที่ซับเออร์บันบัสแต่ที่น่าดูมากกว่านั้นคือข้างๆกันมีวิหารของเทพวีนัสซึ่งทุกวันนี้เป็นซากปรักหักพังเพราะว่าตามที่ผมบอกแล้วก็อยู่ชานเมืองแล้วก็ผ่านการขุดค้นที่ไม่ถูกต้องและยังมีการลักลอบขุดกันมากมายรวมทั้งที่อิมพีเรียลวิลล่าอิมพีเรียลวิลล่าเนี่ยสันนิษฐานว่านี่น่าจะคือวังของราชวงศ์ที่มาประทับถามว่าราชวงศ์ไหนที่มาอยู่ที่ปอมเปอีว่ากันว่าน่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์หรือมเหสีของจักรพรรดิเนโรจำได้นะครับเนโรที่เขาเรียกว่าเนโรผู้บ้าคลั่งและเผากรุงโรมแล้วพยายามที่จะสร้างพระราชวังทองเขาบอกว่าจักรพรรดิเนโรมเหสีของเนโรองค์หนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นคนไปจากปอมเปอีก็จะมีพระราชวังแต่ทุกวันนี้ก็แทบไม่เหลืออะไรอยู่นะครับทั้งหมดนี้นะคือย่านทางด้านประตูทั้งสองที่ผมบอกไว้ก็คือประตูเฮอร์คิวลีเนียมกับประตูทางชายฝั่งทะเลเป็นยังไงบ้างครับปอมเปอีที่ผมพาท่านมาท่องมาเที่ยวมาเลี้ยวมาชมสำหรับการไปของผมเมื่อ3ปีที่แล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกแล้วก็ต้องเรียนท่านนะครับว่าที่ตรงบริเวณสุดท้ายสุดที่มารินเกตนี่แหละครับ
ทุกวันนี้นะครับเขาทำเป็นคอฟฟี่ช็อปจริงๆแล้วในย่านเมืองเก่าก็มีมุมต่างๆมีคอฟฟี่ช็อปหลายทางแต่ที่ไม่อยากให้พลาดก็คือว่าที่ตรงมารีเกตนะครับมีคอฟฟี่ช็อปที่สมบูรณ์แบบพร้อมกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่ในเมืองโบราณเขาเรียกว่าไซต์มิวเซียมก็คือเอาสิ่งของที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีขึ้นมาจัดแสดงให้เราเห็นจะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของทรัพย์สริงคารหรือแม้กระทั่งของเครื่องใช้ซึ่งขุดพบตามบ้านต่างๆก็มาจัดแสดงไว้ที่ตรงนี้แต่ที่เห็นแล้วจะเต็มไปด้วยใช้คำว่าอะไรอ่ะสังเวชนะฮะก็คือท่านคงจำได้นะครับว่าเมื่อพอวันที่29สิงหาคศ79ถูก26สิงหาภูเขาไฟวิสุวิสระเบิดผู้คนในกอมเปอี 15,000 คนไม่เคยคิดว่าภูเขาไฟจะระเบิดก็หนีกันไม่ทันเพราะว่าภูเขาไฟระเบิดแล้วก็ส่งขี้เถ้าแล้วก็ส่งลาวานะที่ร้อนระอุลงมาเนี่ยในเวลาประมาณ42ชั่วโมงนะครับ46ชั่วโมงลงมาทับถมจนผู้คนเนี่ยล้มตายแล้วก็ถูกทับอยู่ใต้ขี้เถ้าภูเขาไฟแห่งวิสูเวียสโดยเมื่อเขามาขุดค้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนล่าสุดทุกวันนี้ก็ยังขุดกันอยู่นะครับยังไม่จบการขุดค้นระยะหลังเริ่มมีการพัฒนาและพบความรู้สิ่งที่ผมอยากจะจบปอมเปอีก็คือว่าการไปที่ปอมเปอีของผมนั้นนะครับผมไปนอนคืนเดียวและเที่ยว1บ่ายกับ1เช้านะครับผมไปนอนอยู่ที่ประตูทางด้านทิศใต้เห็นเมืองปอมเปอีทั้งเมืองและเห็นภูเขาไฟวิสซูเวียสเลยขึ้นไปทางเหนือที่ประตูที่ผมไปนอนเนี่ยนะครับเขาจัดเป็นโรงแสดงใหญ่เป็นโรงแก้วนะครับแล้วข้างในเนี่ยเต็มไปด้วยหุ่นที่มาจากการฉีดปูนพลาสเตอร์เข้าไปในโพรงของขี้เถ้าที่เขาพบอยู่ตามพื้นของเมืองณจุดต่างๆแล้วเมื่อเขาพอปูนพลาสเตอร์แข็งแล้วเขาก็เอาขี้เถ้าออกเอาขี้เถ้าออกเพราะว่าปูนพลาสเตอร์นั้นก็คือเป็นหุ่นมนุษย์ที่ถูกขี้เถ้าถมแล้วก็ร่างกายก็เปื่อยยุ่ยเน่านะครับแล้วก็เป็นโพรงทิ้งไว้แล้วก็มาเอาปูนพลาสเตอร์อัดเข้าไปก็เห็นเป็นรูปมนุษย์ในท่วงท่าไม่ว่าจะนอนราบไม่ว่าจะนั่งยองไม่ว่าจะแม่กกกอดลูกไว้ในอ้อมอกหรือในท่าที่เอามือปิดจมูกปิดปากเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นที่เท่าภูเขาไฟเนี่ยเข้าไปในปอดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็จบชีวิตนะครับกล่าวกันว่านับหมื่นชีวิตที่ถมอยู่ใต้ขี้เท่าแห่งปอมเปอีนะครับแห่งวิสซิเวสที่เมืองปอมเปอีการไปปอมเปอีที่ผมพาทุกท่านไปเที่ยวมีเรื่องอยากจะชี้ให้เห็นถึงการค่อยๆรุ่งเรืองขึ้นมาของผู้คนนะครับแล้วเขามารวมกลุ่มกันแล้วสร้างสีสันสร้างอารยวัฒนธรรมกันไว้แต่ถึงวันหนึ่งนะครับก็จบลงนะครับเป็นธรรมดาไม่มีใครหลีกพ้นได้เพียงว่าจะจบแบบไหนและอย่างไรนะครับที่ปอมเปอีที่ถูกฝังทิ้งไว้ 2,500 ปีจนถึงวันนี้ก็ยังไปดูได้การขุดค้นยังไม่จบครับแต่ที่สำคัญสำหรับปอมเปอีนะผมอยากเรียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องเหล่านี้จะไม่เป็นที่รับรู้แล้วก็ไม่สามารถมาเล่าขานอย่างนี้ได้ถ้าไม่มีคนช่างศึกษาค้นคว้าเริ่มมาตั้งแต่ไพรนี่เดอะเอลเดอร์ที่เข้าไปดูไพรนี่เดอะยังเกอร์จดแล้วก็เขียนจดหมายไปให้อาจารย์ของเขาซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์แล้วเขียนเรื่องราวทิ้งไว้ในตำราประวัติศาสตร์จนต่อมาเมื่อ300ปีที่แล้วมีการขุดพบแล้วก็ทำการขุดค้นกันอย่างเป็นระบบแรกๆก็ขุดไม่ค่อยดีเพราะครบ300ปีเขาว่าวิชาโบราณคดีก็เกิดขึ้นที่ปอมเปอีนี่แหละครับแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยๆจนความรู้มากขึ้นความรู้มากขึ้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเข้าใจแล้วก็ร่วมกันเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของผู้คนโรมันที่ปอมเปอี
ขณะเดียวกันก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับประเทศไทยเราเมืองไทยเราที่ทุกวันนี้ผมเองก็กำลังศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิครับก็ร่วมสมัยกับปอมเปอีแล้วเล่ามาตลอดเดี๋ยวจะต้องมีการโยงไปโยงมาถ้าอยากจะรู้ว่าโยงแค่ไหนพบกันและติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ต่อไปครับสวัสดีครับผมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา